สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Live นะครับวันนี้อยู่กับผมพีระเกษมราชครับและพี่ขุนทองรอเสรีวณิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องปากท้องอีกเหมือนกันเหมือนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องของราคายาแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆซึ่งราคาสูงมากล่าสุดก็มีการจะควบคุมราคาเหล่านี้ซึ่งก็โรงพยาบาลเอกชนแน่นอนล่ะก็ต้องออกมาคัดค้านหรือว่าต่อต้านเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแพงนี่ก็เป็นเรื่องก็จริงนะ เป็นเรื่องที่ เป็นมานานแล้ว ทุกคนก็รู้สึกได้นะครับเมื่อก่อนไปสักจริงๆมันเราไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลบ่อย มันก็แพงมานานแล้วมั้งแพงมากแพงมากแต่เมื่อก่อนคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกครับเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยเวลาจะไปเข้าโรงพยาบาลเราก็ไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐธรรมดาครับไปโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็เราก็มันก็มีภาพว่ามันแพงโอ้โหต้องเตรียมไว้แต่ว่า6หลัก7หลักกันเลยทีเดียวมันก็มีเรื่องของแบบความสะดวกสบายครับไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องไปรอนานนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นความเชื่อว่าประสิทธิภาพคุณภาพในการรักษาซึ่งความจริงไม่จริงนะฮะจริงๆหมอหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลพอๆกันดีกว่าด้วยนะเพราะว่าเขามีโรงพยาบาลรัฐครับมีงบประมาณมีอะไรเยอะแยะนะครับแต่คนอาจจะน้อยกว่าหน่อยที่ไปใช้บริการก็เลยอาจจะไม่ต้องเข้าคิวนานมีห้องให้เลยอย่างนี้แหละฮะคนก็เลยรู้สึกว่ามันทันใจสะดวกรวดเร็วทันใจอันนี้ก็แลกไงแลกกับเงินที่ต้องจ่ายแลกกับบริการที่ครับสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็แลกกับก็คือก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือจ่ายมากขึ้นเพราะว่าการให้การรักษาการบริการที่สะดวกสบายรวดเร็วนี่มันก็เกิดจากการลงทุนของโรงพยาบาลนะครับนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อลืนใช่ไหมวันที่9ใช่ไหมวันที่9มกราคมก็คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับเราเรียกชื่อว่ากกร.กกร.ครับมีมติว่าจะให้เพิ่มบัญชีรายการ สินค้าและบริการควบคุมครับที่ต้องควบคุมราคา1รายการคือเวชภัณฑ์นะครับอันนี้คือสินค้านะครับจากเดิมที่ก็มีคุมเฉพาะราคา ยารักษาโรค อันนี้ก็จะคุมเวชภัณฑ์ด้วยเวชภัณฑ์เลยเวชภัณฑ์นี่ก็อันนี้ตามความเข้าใจของเรานะความประเด็นก็อาจจะหมายถึงสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการตรวจรักษาของหมอที่ไม่ใช่ยาครับน้ำเกลือเป็นเวชภัณฑ์ไหมเป็นเวชภัณฑ์ เป็นเวชภัณฑ์หรือว่าครีมบางตัวที่อาจจะมีส่วนผสมบางตัวที่ไม่ถึงกับเป็นยาหรือพวกอาหารเสริมก็ถือเป็นเวชภัณฑ์ในความเข้าใจผมนะอ๋อคือเหมือนเป็นกึ่งยาแต่ยังไม่ใช่ยาฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรแบบนี้เวชภัณฑ์เวลาไปตรวจเลือดมันต้องมีอะไรนี่ที่ความเข้าใจของเรานะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนั้นก็คือควบคุมเวชภัณฑ์อีกอันนั้นคือควบคุมบริการบริการรักษาพยาบาลบริการทีนึงคุยแป๊บนึงบางทีเขาก็คิดเป็นพันแล้วไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าในกระโจนครับเข้าใจว่าเขามีอัตราค่าธรรมเนียมที่ประกาศโดยตอนนี้นะแพทย์สภานะครับแต่ว่าเวลาเราไปหาหมอก็จะเดี๋ยวนี้ก็คงนานแล้วล่ะเขาก็จะมีเบรกดาวค่าใช้จ่ายมาเป็นค่าบอกก่อนพยาบาล300บาทครับไม่ได้บอกก่อนบอกทีหลังบอกก่อนตัดสินใจได้ไหมเราไม่ได้หลังจากคุณจ่ายตังไปแล้วอะไรเนี่ยนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างค่าหมอหรือว่าค่าหัตถการค่าอะไรตัวนี้เข้าใจว่าก็จะถูกควบคุมนะครับควบคุมนะครับคือควบคุมนี่ก็หมายความว่ามันก็จะต้องมีราคากลางเหมือนพวกสบู่แฟบจัดสีฟันอะไรเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่ในเพดานอะไรอย่างนั้นแล้วก็ถ้าว่าคุณจะปรับราคาขึ้นมาอะไรเนี่ยก็เข้าใจว่าก็ต้องไปขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์นะครับคือคณะกรรมการชุดนี้นะกกร.นี่เขาก็จะประชุมกันทุกปีนะปีละครั้งเนี่ยเพื่อที่จะมาทบทวนดูว่าเอ๊ะมี
มันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องสินค้าที่อยู่หรือบริการที่อยู่ในการควบคุมไหมหรือว่าต้องปรับราคานะครับปีนี้ก็มีอันนี้เข้าไปเรื่องของค่ายาค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจริงความจริงก็ร้องเรียนกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเขาไปร้องเรียนทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็มีอำนาจหน้าที่คุมโรงพยาบาลจะเป็นของรัฐเลยก็ตัวกันในแง่ที่ว่าหมายความว่าจัดการเรื่องแบบสถานประกอบการให้มันถูกต้องนะครับมีมาตรฐานมีหมอประจำมีเตียงมีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องค่ารักษานี่เขาไม่มีอำนาจนะครับมันก็ต้องไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้มันก็เดือดร้อนโรงพยาบาลก็เดือดร้อนถูกไหมครับยิ่งโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นธุรกิจนะโดยเฉพาะก็มีหลายๆโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหุ้นกำไรปีหนึ่งก็เป็นหลายพันล้านนะครับ BNH อะไรต่างๆเพราะวันนี้เขาก็จะไปพบกับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตอนเที่ยงเนี่ยคงจะไปพบแล้วผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนไปคัดค้านใช่ไหมฮะหรือว่าชี้แจงช่วงชี้แจงจริงๆก็คงไปคัดค้านนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะมีตัวแทนของภาคประชาชนนะครับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็น่าจะเป็นคุณสารีองสมหวังนะครับก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะครับในเรื่องว่าจะควบคุมค่ายาครับหมายความว่าจากอันนี้ก็ต้องให้ครม.อนุมัตินะครับซึ่งตามข่าวก็มีกำหนดการว่าอาจจะเข้าครม.ในวันที่22-23มกราคมเขาบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยกำไรไม่สูงยืนยันอย่างนั้นเชื่อได้ไหมฮะอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเราไปดูก็ดูกำไรเดี๋ยวมันมีตัวเลขกำไรนะครับกำไรอย่างเช่นมีคนทำมาให้ดูผลประกอบการโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพย์เมื่ออันนี้9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมานะไม่ใช่ทั้งปีนะครับอย่างกรุงเทพดุสิตเวชการนี่ก็มีรายได้60,000 ล้านเยอะนะอันนี้เข้าใจว่าเขามีหลายโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลกรุงเทพแหละในเครือเพราะว่ารวมกันแล้วไปขายแฟรนไชส์ไปเทสโก้นู่นนะแต่ว่ามีกำไร7,841 ล้านโอ้โหไม่สูงนะฮะก็ไม่คือถ้าเราอยากไปดูตัวเลขกลมๆเนี่ยในทางการเงินนะถ้าเราไปดูตัวเลขมันก็ดูสูงมันต้องเกือบ10,000 ล้านอ่ะแต่เราต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเอาเท่าที่ตัวเลขที่มีเปรียบเทียบกับตัวรายได้มันก็ประมาณสัก10-11% ถูกไหม7,000กำไรนิดหน่อย7,800จาก60,000น่ะ11-12% อะไรเนี่ยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับซึ่งแพงมากในความแพงกำไรก็เป็นจริงด้วยรายได้ก็11,364 ล้านนะครับแต่ว่ากำไรก็3,179ไม่ถึงอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะไม่ถึง 10% ครับนะ 3,000 จาก 13,000 นะครับถึงไหมกี่เปอร์เซ็นต์ลองคิดดูประมาณ10%กว่าเกินนะอันนี้เกินอันนี้สัดส่วนกำไรนะครับแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆนะครับมันก็อยู่คือถ้าอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูอัตรากำไรต่อรายได้ก็ถือว่าโอเคนะในทางธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับแต่ค่าห้องค่าอะไรก็แพงเหมือนกันใช่ใช่โอ้นอนค้างแต่ละทีนี่ยาวกันเลยเพราะฉะนั้นที่ไปคุยกันวันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะไปแบบแต่ละฝ่ายก็คงจะไปเสนอความเห็นแน่นอนละฝ่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งก็ประชาชนก็ร้องเรียนมานานนะรเรื่องค่ายาเอกชนแพงอะไรเนี่ยก็คงจะต้องยืนยันว่าต้องให้เอาเข้าครม.ให้ครม.ประกาศว่าให้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมครับนะฝ่ายเอกชนก็ผู้ประกอบการ ใช่ไหมเขาก็ต้องไม่ยอมแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการไปคัดค้านการวิ่งเต้นล็อบบี้ แต่ก็เป็นการล็อบบี้กันโดย
ดยเปิดเผยนะครับโดยเปิดเผยนะครับแต่ก็มีการร้องเรียนมาตลอดที่ผ่านมาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่โอ้โหมันแพงโดยเฉพาะค่ายาเนี่ยเจอว่าแพงกว่าปกติถึง400เท่าเลยทีเดียวค่ายาครับค่ายาค่ายาก็แพงจริงนะครับค่ายาแพงจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันง่ายเราเปรียบเทียบราคาได้ว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาก็จะมีรายละเอียดค่ายานะว่ายาชนิดนี้กี่บาทกี่บาทอะไรเนี่ยเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติมันควบคุมได้จริงไหมเพราะว่าอย่างมากที่สุดก็คือแจ้งราคานะครับแจ้งราคาไว้ที่ข้างกล่องหรือว่าข้างซองอะไรแบบนี้นะครับอย่างคุณหมอไอ้อันนี้หมอเองก็ยังบอกนะคุณหมอสมศักดิ์โล่เลขากรรมการแพทยสภาก็บอกว่าสำหรับค่ายาของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปัจจุบันอาจจะมีการขายในราคาที่บวกกำไรขึ้นไปอย่างมากอาจจะ 200-300% เยอะนะแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีค่าอย่างอื่นแฝงนะครับรวมมาด้วยแล้วคือมีค่าใช้จ่ายที่บางทีไม่รู้จะไปแปะลงตรงไหนเนี่ยไม่รู้จะใส่ไปแล้วก็เอาไปค่ายาแล้วกันไปบวกค่ายานะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอสมศักดิ์โดยส่วนตัวแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนก็ควรที่จะแสดงใบเสร็จโดยแจกแจงรายละเอียดจริงๆตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะไม่ควรนำมาแฝงไว้ในค่ายานะครับค่ายาแทนนะครับแล้วก็หากเขียนว่าซื้อยาโรงพยาบาลแพงก็สามารถขอให้แพทย์ออกใบสั่งยาไปซื้อจากข้างนอกที่ถูกกว่าได้จริงไม่ได้ไหมหมอเขาจะให้เหรอไม่น่านะถ้าเขามีอยู่แล้วอย่างเช่นพาราผมเคยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวพระรามเก้าโอ้นี่เป็นชื่อโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็เคยเสียค่าพารา2แผงเนี่ยรวมค่าอื่นๆเนี่ยนะฮะประมาณเกือบพันเหมือนกัน800กว่า900บาทแต่ทุกอย่างเป็นกลายเป็นค่าพารา2แผงนี้ฮะใช่เหรอใช่ครับก็เหมือนที่บอกว่ามันถูกรวมไปแล้วในนั้นก็เป็นใบเสร็จรับเงินมาแล้วก็เป็นค่ายาค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมทั้งหมดแล้ว800กว่าบาท900ฮะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตากุ้งยิงสักอย่างนึงเนี่ยฮะแล้วก็เราก็เข้าใจว่าต้องพาไม่ต้องอะไรไหมแต่ปรากฏว่าได้พารามาแก้ปวดหลังจากนั้นก็ไม่ไปตรวจอะไรแบบนี้เลยก็จะพยายามไปที่เรามีสวัสดิการอยู่โรงพยาบาลของรัฐอะไรแบบนั้นทีนี้ในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยยังสงสัยเอ๊ะมันโอเคอย่างค่ายาเนี่ยจะควบคุมได้ครับแต่ถ้าให้แพทย์ค่าบริการทางการแพทย์นี่ก็กำหนดได้นะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยที่คิดกันเนี่ยมันเป็นอัตราที่ทางแพทยสภาเขาตั้งไว้แล้วนะครับเขาเรียกค่าธรรมเนียมค่าวิชาชีพอะไรว่าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีโอเคถ้ากำหนดเท่ากันก็คงไม่เป็นไรไม่มีผลก็อย่าลืมว่ายุคนี้ก็โรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแต่ว่าคนไข้ไปโรงพยาบาลเยอะโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะตอนนี้ก็จะมีคนไข้กลุ่มที่ต่างประเทศอะไรนะรายได้สูงหมอก็ขาดแคลนครับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบเรื่องการเสนอค่าบริการอะไรที่ไม่เท่าเทียมกันครับนะครับแต่ว่าอย่างพวกค่าบริการบางอย่างหรือว่าเวชภัณฑ์บางอย่างไม่แน่ใจมันจะไปกำหนดค่าบริการได้ไหมครับค่าบริการประเภทหรือว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการทางการแพทย์ที่บางทีก็ต้องใช้ทักษะสูงสูงนะเรียกหมอเก่งๆเช่นผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจอะไรแบบนี้นะครับหรืออย่างค่าพวกเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องตรวจเอ็กซเรย์เครื่องMRIนะครับซึ่งโอเคบางทีเทคโนโลยีพวกนี้มันก็เปลี่ยนเร็วใช่ไหมสมมติว่าถ้าโรงพยาบาลสั่งซื้อเครื่องมาใหม่ๆอะไรเนี่ยต้นทุนแพงขึ้นเนอะแต่ว่ามีราคาควบคุมอยู่นะครับก็ต้องไปขอเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็นึกออกไหมว่าระบบราชการคณะกรรมการควบคุมปีหนึ่งประชุมมันครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้มันจะทันต่อการไหมนะครับมันอาจจะมีแบบเงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างออกไปจากพวกควบคุมอะไรอ่ะน้ำปลาสบู่อะไรแบบนั้นนะครับมันนั้นเป็นสินค้าที่หมายความว่ามีปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิตหลายอย่างที่มัน
ไม่สูงค่อนข้างคงที่ไม่สูงครับถูกไหมครับเออน้ำปลาขวดหนึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรถูกไหมใช่ครับมันแพ้ไม่เยอะแต่ว่าเรื่องบริการทางการแพทย์หรือว่าเรื่องเวชภัณฑ์ซึ่งบางทีเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนบ่อยอันนี้เพียงแต่ตั้งเป็นข้อสงสัยของเราเองนะว่าในทางปฏิบัติมันจะทำได้ไหมจะทำยังไงนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้ามันใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะน่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุนนะถูกไหมครับคนที่จะมาลงทุนตั้งโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องคิดแล้วว่ามันคุ้มค่าไหมเออเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้เองถูกต้องถูกกำหนดโดยรัฐบาลครับนะครับตรงนี้มันก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งว่ามันก็ถูกแล้วเพราะว่าอย่างคุณซาลีก็ยกตัวอย่างอเมริกาเขาก็ไม่ให้กำหนดเองไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าตลาดหุ้นคือมองว่ามันไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจแสวงหาผลกำไรกันพอคุณเข้าตลาดหุ้นแล้วคุณก็ต้องทำกำไรถูกไหมทำกำไรก็จะทำอะไรก็ทำกำไรจากค่ารักษาครับคนไข้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทางมุมมองฝ่ายตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเท่าที่เป็นข่าวก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้มันก็ประชาชนก็มีทางเลือกเยอะครับหมายถึงว่าเช่นมีประกันสังคมนะครับแล้วก็มีอะไร30 บาทรักษาทุโรคนะครับแล้วก็พวกข้าราชการก็มีสวัสดิการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกคือใครสะดวก มีตังก็ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าก็รู้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าราคาก็ไม่เบาเลยแต่ผมว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยถูกนะมันก็ดูเหมือนมันเป็นทางเลือกจริงไหมมันเหลื่อมล้ำหรือเปล่ามันเป็นทางที่ถูกบังคับให้เลือกจะต้องเลือกเพราะว่าคุณก็นึกดูง่ายๆว่าถ้าไปโรงพยาบาลรัฐนะครับก็ต้องไปเสียเวลาไปเข้าคิวกันอีกทั้งวันอะไรแบบนี้รอคุณหมอห้องไม่มีเตียงไม่ว่างเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจก็บริการของรัฐก็ไม่ทั่วถึงอ่ะอันนี้เป็นปกติครับนะครับก็คล้ายๆกับว่าก็ถูกจำยอมต้องเลือกเป็นภาวะจำยอมซึ่งก็โอเคนะเขาก็ยอมจ่ายคนที่ไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็แปลว่าโดยค่าบริการเขายอมจ่ายอยู่แล้วที่แพงขึ้นเขาไม่ได้ expect ว่าเฮ้ยจะต้องมาถูกหรือว่าฟรีเหมือนโรงพยาบาลรัฐหรอกเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าไอ้ที่เขาต้องจ่ายออกไปเนี่ยมันแพงไปไหมมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็นภาวะจำยอมครับเป็นภาวะจำยอมคือเหมือนเป็นทางเลือกแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเป็นภาวะจำยอมนะครับมันต้องเลือกแล้วก็มันก็จะมีจริงความจริงมันก็มีโรงพยาบาลเอกชนซึ่งราคาจะไม่แพงมากนะราคา reasonable ก็มีครับนะครับแต่คนก็จะติดอยู่ถึงว่าเฮ้ยไม่โรงพยาบาลนี่มันไม่รู้จักชื่อโรงพยาบาลชื่อมันไม่ฮิตมันไม่เป็นที่นิยมเลยอะไรแบบนี้ครับมันก็จะไปโรงพยาบาลให้แบบมียี่ห้อต่างๆซึ่งเรื่องบำรุงราษฎร์ BNS นโยบายทางเรื่องราคาเขาก็อาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวผู้บริโภคเองถูกไหมใช่ก็คุณเลือกที่จะไปไม่ไปโรงพยาบาลแถวบ้านซึ่งถูกกว่าคุณจะไปไอ้นั้นจะไปที่อื่นนะครับซึ่งก็ไปตำหนิเขาไม่ได้เงื่อนไขเยอะนะคือเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยเราก็อยากได้แบบโรงพยาบาลที่เราคิดว่ามันโอเคครับนะมันไว้ใจได้เชื่อใจได้ฝากชีวิตไว้ได้จะจ่ายแพงแค่ไหนก็โอเคน่ะกัดฟันยอมกัดฟันยอมแบบนี้การสุขเขาเรียกอะไรสุขภาพแล้วก็บริการที่ได้กลับมาก็เป็นเรื่องยากลำบากอยู่นะแต่ว่าทำยังไงจะให้มันมีแบบเขาเรียกว่ามีบาลานซ์มีบาลานซ์ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็เป็นการลงทุนนะครับที่ก็ต้องแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นฮะว่าไม่กระทบกระเทือนไม่ไปขัดขวางอะไรเรื่องการลงทุนของเขานะครับไม่ไปทำลายแรงจูงใจที่จะให้มีการลงทุนใหม่ๆครับบาลานซ์ระหว่างนี้กับภาระที่ผู้ไปใช้บริการก็จะต้อง
จะต้องจ่ายครับต้องจ่ายทางง่ายๆก็คนก็บอกไอ้ก็ซื้อประกันสิเออประกันชีวิตไงจ่ายไหมสุขภาพ ผมไม่มีประกันผมก็ไม่มีประกันสุขภาพนะครับอันนี้ก็บริษัทประกันก็จะได้รับผลประโยชน์ไปจากเรื่องนี้แต่ประกันสุขภาพนี่มันประกันที่คือมันต้องจ่ายทุกปีใช่ไหมจ่ายแล้วก็หายไปถูกไหมเป็นเงินจ่ายฟรีเป็นเงินเสียเปล่าอันนี้คนไทยก็จะไม่ค่อยคุ้นเนาะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่หลังๆก็จะมีแบบออมไปด้วยถ้าไม่เคลมเลยก็ได้เงินกลับมาเท่านี้อ๋อมีใช่ไหมมีครับแบบเหมือนกึ่งออมกึ่งออมทรัพย์คือยังไงเงินเราก็ไม่สูญเปล่านะครับเงินก็ไม่สูญเปล่านะครับแต่ก็จะแลกกับระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกัน5ปี10ปีว่าไปเอาใช่สิเขาก็เอาเงินเราไปลงทุนนะฮะใช่ครับแต่ว่าประกันสุขภาพมันก็จะมีลิมิตอยู่ไหมครับเข้าใจนะว่าเช่นค่าจ่ายเบี้ยเท่านี้ค่าห้องไม่เกินเท่านี้ใช่ไหมค่าผ่าตัดอะไรเนี่ยถ้าเกินคุณก็ต้องจ่ายนะก็รอกันนะครับ22มกราคมนี้ซึ่งตอนนี้นะครับรอวันนี้ไม่ใช่22รอวันนี้เพราะรอวันนี้วันนี้เป็นวันที่เขาทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็จะไปเข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็เรื่องนี้แหละนะผู้แทนแต่22นี่คืออนุมัติ22เป็นกำหนดซึ่งก็ไม่แน่ว่าที่จะไปเสนอครม.อนุมัติเนี่ยจะอนุมัติไหมหรือจะเข้าวันนั้นหรือเปล่าครับก็ต้องรออีกทีวันที่22ใช่ฝ่ายมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็อยากจะให้เข้าจะได้มีผลบังคับใช้เพราะวันนี้ก็คงจะไปบอกรัฐมนตรีว่าเอาเข้าไปเลย ส่วนผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็แน่นอนอันนี้มันจะกระทบกระเทือนกับธุรกิจเขาครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ทางกกร.ก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามาตรการที่จะออกมาจะทำให้ราคายาแล้วก็เวชภัณฑ์รวมไปถึงบริการทางการแพทย์นั้นลดลงหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้อสรุปของคณะอนุกรรมการว่าแต่ยืนยันนะครับว่าจะทำไปเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับการนำสินค้ายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุมซึ่งเมื่อครม.อนุมัติแล้วเนี่ยนะฮะคุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในบอกครับว่าถ้าครม.อนุมัติแล้วกรมการค้าภายในก็จะออกประกาศโดยสินค้าแต่ละชนิดก็จะมีมาตรการควบคุมที่ไม่เหมือนกันเช่นแจ้งปริมาณสต็อกสินค้าแล้วก็ราคาต้นทุนอันนั้นมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับสินค้าทั่วไปทีนี้บริการทางการแพทย์มันก็คงยุ่งนะเช่นใช่ค่าตรวจเลือดครั้งละแต่ละที่ไม่เหมือนกันอีกนะฮะแต่ละที่ไม่ได้แต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันอีกฮะก็จะตรวจหาอะไรครับครับผมเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของบิสไลฟ์แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางสถานีนิวส์วันวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ